بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى أيضا واضرب لهم مثل الحياة الدنياكما إن أنزلناه من السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นฮัลกอฮ์ซิกรุลลอฮ์เป็นวงซิกรุลลอฮ์คือวงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเป็นวงที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เอาปีกมาปกคุมณสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยก็กลายเป็นคนน่าสงสารนะครับไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้เวลาเขาไม่ได้แบ่งเวลาเพื่อจะมารับฟังในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้แบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนียมัดกับเขาเขาบอกว่าอัลลอฮ์รักเอาพี่น้องว่าจริงไหมแต่เวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาโดนบาลาเขาบอกว่าอัลลอฮ์เกลียดเขานี่คือคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเอาผมถามหน่อยเนี่ยที่นบีบอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบถ้าอัลลอฮ์ไม่รักก็เหมือนเราไล่ลูกอ่ะมึงจะไปเป็นช้างเป็นม้ามึงก็ไปให้พ้นเลยนั่นคือเราไม่รักลูกนี่อัลลอฮ์รักเราไหมผมบอกว่าดุนยาเนี่ยอยู่ยากยากสุดๆถ้าไม่เข้าใจศาสนาถามว่าคนเนรคุณอัลลอฮ์ให้ไหมรวยกว่าเราอีกคนจ้องทำลายล้างอิสลามเอามึงเอาไปเลยเดี๋ยวให้คนด่าอัลลอฮ์คนทำหนังการ์ตูนล้อเลียนนบีเอาไปเลยเอาสรุปว่าดุนยาเนี่ยคนดีถูกทดสอบตั้งเจตนารมณ์ไว้ทำธุรกิจปีนี้ได้สักล้านนึงก็จะดีใจได้หมื่นเดียวคนดีคนเลวอัลลอฮ์ให้สุดๆคนเนรคุณอัลลอฮ์ให้สุดๆแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆอัลลอฮ์ก็ให้ในดุนยานี้ให้หมดเลยใช่ไหมแต่อินนามาตุวะฟาวนาอูยูรกุมเยามันกิยามะนี่คือกุรอานอัลลอฮ์บอกรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้นู่นวันที่แกไปหาอัลลอฮ์นั้นเอาไปเลยและเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กับกาเฟตเพราะอัลลอฮ์ให้กับกาเฟตให้แค่โลกนี้เท่านั้นเองเอาไปให้พอเลยเดี๋ยวอาคิเราะห์เอาอาซาบไปใครเอายกมือขึ้นนึกอ่ะเมื่อเราไม่เอาแล้วเนี่ยเมื่อได้มาง่ายๆเลยเอาทำธุรกิจปีนี้อยากจะได้สักล้านหนึ่งพออัลลอฮ์ให้มาสองล้านไม่ดีใจอะทำไมอะ
ของเด็กกำพร้าคนยากจนเด็กเรียนดีหญิงไม่สามีเขาทิ้งไว้ลูก 7-8 คนหน้าที่ในเงินก้อนนี้หรือเปล่านี่คือคนที่เข้าใจศาสนาเขาไม่ดีใจกับเนียมัตเขาไม่เสียใจกับเนียมัตไม่เสียใจกับบาลาอ้าวเราบัสตัลลอฮุริสกอลีอิบาดีฮีละบากาฟิลอัตวาลากินยูนัสบิกัตริมายาซาอายะกุรอานอายะเนี่ยนะถ้าพิจารณาแล้วนี่ขนลุกทำไมล่ะครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเบาขอเท่าไรให้เท่านั้นขอเท่าไรให้เท่านั้นมันจะเนรคุณเอาจริงไหมแสดงว่าเราขอ1ล้านได้10,000ต้องสุญูดทันทีเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้ฉัน1ล้านฉันเนรคุณแน่เราขออยากจะได้เท่านั้นได้เท่านี้แต่อัลลอฮ์ให้อย่างหนึ่งใช่ไหมขออย่างให้คือคนเนี่ยถ้ายกมือขอดุอาแล้ว1ขอแล้วได้เลย2ขออย่างได้อย่าง2ขอแล้วไปได้ในวันที่ไปอยู่ในกุโบเนี่ยก็แค่ขออันนี้ไว้ไม่ใช่เหรอตอนอยู่ดุนยานี่มาเอาสิตายแล้วก็มาเอาเพราะนั้นเราซอฮาบะเนี่ยเขาบอกยังไงรู้ไหมพวกเราเนี่ยให้ได้ขอพอแล้วริซกีเนี่ยมันจะไม่มาก่อนมันจะไม่มาหลังมันจะมาตรงเป๊ะเลยฉะนั้นนบีถึงห้ามในการที่เรารีบร้อนในการขอดุอานบีตำหนิก็ท่านหญิงฮาบีบะขอดุอากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้สามีของฉันคือท่านรอซูลได้รับความผาสุกในดุนยานะขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้พอขอจบนบีบอกว่าทำไมเธอขออย่างนี้ล่ะเธอไม่ฉลาดเลยไปขอที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วทั้งหมดเลยเอาจริงไหมทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วใช่ไหมทำไมเธอไม่ขอให้พ้นอาซาบกุบฏและการลงโทษในขุมนรกล่ะทำไมไม่ขออันนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมันจะไม่มาก่อนและจะไม่มาหลังจะมาตรงเป๊ะเลยนั่นแหละแล้วพอรู้อย่างนี้ก็สบายให้ขออย่างเดียวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนต่อไปนี้อะไรครับต้องทบทวนว่าอะไรที่มันจะห้ามความดีที่จะมาถึงเราในรอมฎอนผิดพลาดอะไรกับอัลลอฮ์มาเช็คให้เรียบร้อยน่ากลัวที่สุดผลงานที่ไม่ดีที่มันจะห้ามเนี่ยมัดที่จะได้กับเรากับรอมฎอนที่จะมาถึงเรานะครับวันนี้ก็เอาอันนี้เลยนะฟัสตบิกุลคอยรอดท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันในการทำความดีพี่น้องครับทางรอดในอาคิเราะห์มีอยู่3ทางด้วยกันทางแรกลูซูมุนอิสติกอมะห์วักตุสซาดาอินให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอยู่กับสัจธรรมในขณะที่ดุนยาเกิดวิกฤตเอ้าเราจะยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมได้อย่างไรในเมื่อ24ชั่วโมงไม่มีเวลาอ่านกุรอานเลยไม่มีเวลาดูความหมายของกุรอานเลยนบีบอกว่าใครก็ตามอ่านกุรอานวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมง50อายะห์อัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าเจ้าเป็นคนที่หลงลืม50อายะห์เอ้าซุบฮ์แล้วทำอะไรถ้าเราเป็นนักการค้าทำธุรกิจตั้งร้านขายของเองไปก่อนเดี๋ยวเราไปทีหลังเราทำหน้าที่ให้กับอัลลอฮ์ก่อนเดี๋ยวอัลลอฮ์เคลียร์กับเราให้หมดแหละแต่โอ้โหพอสุบฮ์เสร็จนี่ทำอะไรไม่ทันเลยรีบกลัวเขาจะขายได้ก็ดีกว่าจะไม่ต้องนะทำหน้าที่อ่านกุรอานให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขายพี่น้องครับที่ตลาด16เนี่ยเขาจะช่วยผมเมื่อคืนนี้คน200กว่าที่บ้านผมนะเขาจะช่วยผมทุกครั้งเนี่ยอาจารย์มาเอาไป 3,000น้องสะพายอีก 2,000 ไม่ถึง10ปีเนี่ยเขาซื้อตึกได้ 2-3 ห้องและร้านเขาเนี่ยจากเขากับภรรยาขายน่ะหยิบไม่ทันต้องจ้างลูกจ้างอีก3คนเวลานี้แต่กล่องเด็กกำพร้าคนยากจนคนเก็บขยะเรียกเรียนดีอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยประมาณสัก15กล่องได้แล้วก็ที่ร้านครัวมุสลิมบางหากรู้จักไหมครัวมุสลิมที่อยุธยาจะเลี้ยงละศีลอดทุกวันพระหัตถ์ที่เกาะเกิดผมจะไปนะซีฮาที่นั่นคนเดียวขอเลี้ยงคนเดียวทุกวันพระหัตถ์แล้วก็มาฉีดทีเดียววันนี้ไปที่มินฮาดอีก
แกหยิบยื่นหยิบยื่นหยิบยื่นยันอย่างเดียวอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์อินสกัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มเอ้ายกตัวอย่างง่ายๆเบบริจาควันนี้ 50,000 อัลลอฮ์น่าจะบอกว่าเดือนหน้าเอาไป 500,000 ทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกล่ะเพียงแต่บอกว่าอินสกัรตุมถ้าเจ้าขอบคุณเรานะเราจะเพิ่มให้เจ้าและบางทีสิ่งที่อัลลอฮ์เพิ่มให้กับเราเราไม่เคยคิดเลยอ่ะที่อัลลอฮ์บอกอ่ะว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยะยะอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายาตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนบริจาคไปบริจาคไปอัลลอฮ์กำหนดไม่ในกุรอานว่าบริจาคต้องเท่านั้นเท่านี้เปล่าเลยไม่ได้กำหนดเลยหนึ่งดีนาดแซง 100,000 นบีพูดยังไงครับคนนี้มี 100,000 บริจาคไป500คนนี้มี2ดีนาดบริจาคไป1ดีนาดแซง 100,000 นั่นนบีพูดในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ต้องการครั้งนี้ต้องการหัวใจเพราะภาพข้างนอกนี่บางทีมันเป็นบิดอะห์พอไปอยู่ในกลุ่มซุนนะห์มันก็ทำเป็นซุนนะห์อย่างดีพอไปบิดอะห์ก็เป็นบิดอะห์อย่างดีภาพนอกมันหลอกคนได้แต่หลอกอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์จึงเอาหัวใจไปสอบสวนในวันอาคิเราะห์พี่น้องฉะนั้น3ทางที่จะรอดในวันอาคิเราะห์ดุนยายังไงก็รอดพี่น้องไม่ต้องกลัวนะ1ให้เรายืนหยัดอยู่บนสัจธรรมตอนไหนวักตุสซะดาอิทในขณะที่ดุนยาเกิดวิกฤตทีนี้อีตอนดีๆเราไม่เคยรับรู้ในเรื่องของศาสนาเลยไม่เคยพาตัวเองไปรับรู้ในเรื่องของศาสนาเลยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะเอาอะไรมาปลอบใจเราล่ะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลย24ชั่วโมงวันนี้ไม่ได้หมดไปกับเรื่องศาสนาหมดไปกับเรื่องดุนยาอย่างเดียวฉะนั้นอัลเลาะห์ถึงบอกแบ่งเวลาให้กับฉันบ้างสิตะฟัรรักลิอิบาดะติเจ้าจงแบ่งเวลาให้กับฉันบ้างนะฉันจะปิดประตูความยากจนให้และไม่ให้เจ้ายุ่งถ้าวันใดแกไม่แบ่งเวลาให้กับฉันฉันจะไม่ปิดประตูความพอเพียงให้และจะให้เจ้ายุ่งยันถึงกุโบจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังคุยเรื่องดุนยาอย่างเดียวเลยอัลลอฮุอักบัรเราเอาอย่างนี้สิ5วันทำการค้า2วันออกเรียนถ้ามีลูกขับรถอนุรักษ์เนี่ยเต็มเลยนะนี่ผมลงมาจากเวทีอนุรักษ์อ่ะเข้ารายการตอน 8:00 น.ถึง 9:00 น.แล้วก็มาเลยเต็มหมดเลยโต๊ะไม่มีว่างเลยทีนี้พอเราทําอย่างนี้จนเป็นความเคยชินแล้วต่อไปไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังมันอยู่ไม่ได้แต่เราไม่หัดคนที่เขาไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์รู้มั้ยคนประเภทไหนคือคนที่คิดว่าเนี้ยมัดต้องเป็นสตังค์ฉันไม่เบเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ฉันต้องเป็นตังอย่างเดียวรับรู้ตังอย่างเดียวเลยที่เพลงเขาบอกว่าพอรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วอัลลอฮุอักบัรทำไมล่ะไม่ฟังทุกวันนี้เอาง่ายๆเบเราบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้ไหมอยู่ในมือเราศาสนาอยู่ในมือเราโลกทั้งใบอยู่ในมือเราใครทำให้อัลลอฮ์ทำให้ทำไมเราไม่ตอบสนองอัลลอฮ์แล้วก็หะดีษกุรซีไงมันตะกอรบะอิลัยยะซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาศอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งแต่ทุกวันนี้เราหนีอัลลอฮ์เอ้า24ชั่วโมงเนี่ยเอาง่ายๆเอาละยุ่งไม่เป็นไรมักริบเสร็จแล้วเรียกลูกๆหลานมานั่งดูทีวีศาสนาแล้วก็สอนหลานไปด้วยและถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นกีไม่ริเริ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจบชีวิตลูกจะดูอะไรก็ไม่เห็นแบบอย่างของพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านผมยกตัวอย่างเราบอกกับลูกว่าลูกพูดกับพี่น้องเรียกคำพูดที่ไพเราะนะลูกนะลูกอย่าตัดญาติขาดพี่น้องนะลูกอย่าสูบบุหรี่นะรถสอนลูกวันละ100คำไปเผลอพ่อสูบบุหรี่เองลูกเอาตัวหน้าเปาะๆๆเนี่ยสอนฉันแม่สูบบุหรี่เปาะสูบเองลูกเอาตรงนั้นจำเอาไว้ยิ่งเด็ก5ขวบนี่อันตรายมากๆ
เด็กที่มันรู้อะไรตั้งแต่5ขวบเนี่ยเหมือนเราแกะสลักไว้ในหินไม่มีเรือนผมได้จากหลานของผมเอง2คนเนี่ยพี่ลูกสะพายเดลเลคนนึงอ่ะได้กับลูกสาวผมได้กับลูกชายผมคนเล็กโอ้โหสมองมันเพราะฉันคนเสียงดังนะแม่ก็สอนลูกเสียงค่อยเกลียดเสียงดังไม่อยากจะรักกีแล้วอย่างก็อย่างนี้มันได้มาจากแม่เขาในห้องตรงนี้สำคัญมากใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้การที่เราให้อะไรกับลูกหลานตอนเยาว์วัยเหมือนแกะสลักไว้ในหินแท้ๆเลยจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามเขารอดนะทีนี้ทางรอดมี3 1ถ้าเราเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่กับหลักการเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตแน่นอนเราไม่ขายศาสนาเพื่อดุนยาก็นบีบอกนะบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแหละทำไมล่ะพูดมาต้อง 1,400 เกือบ 1,500 ปีแล้วเนี่ยฟิตนันกะกิตะอิลไลกะกิตอิลไลลินมุสลิมฟิตนะเนี่ยความโกลาหลโกลามานเนี่ยเวลามันมานี่มันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดสึนามิบอกล่วงหน้าไม่เป็นเดือนไม่มีแล้วก็ไอที่อะไรโรคอะไรนะที่มันเป็นมาเนี่ยโควิดอ่ะไม่ได้บอกแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์บอกเราว่าจะตายเมื่อไหร่กับไม่บอกเนี่ยอย่างไหนดีกว่าในความคิดของเราเนี่ยไม่บอกดีกว่าเพราะเราเตรียมตัวตลอดเวลาเลยถ้าบอกละอบีดีน80ค่อยตายโอ้75ลุยไปก่อนเดี๋ยวอีก5ปีค่อยทำความดีแต่ถ้าไม่บอกนะเราต้องระวังอยู่ตลอดเวลานบีจึงบอกว่าบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอแล้วทำไมล่ะครับฟิตนันกะกิตะอิลไลลินมุสลิมฟิตนะหรือความโกลาหลโกลามานเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดยุสบิฮุรรอญุลมุสลิมันเช้าขึ้นมาชายคนนั้นเป็นมุสลิมยังละหมาดซุบฮ์ซุบฮ์แล้วยังอ่านกุรอานอยู่เลยว่ายุมซีกาฟิรอนตกเย็นเป็นกาเฟตไปแล้วว่ายุมซีมุสลิมันเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟตอยู่อย่างเงี้ยวันนึงไม่รู้กี่เที่ยวทำไมล่ะครับยาบีอูดีนะฮูบีอาร์ดิมมินัดดุนยาเพราะเขาขายศาสนาเพื่อให้รอดในดุนยาเจ๊งเลยไหมอย่างนี้เพราะอะไรตนไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยไม่เคยไปนั่งในวงที่เขามีการเรียนการสอนไม่เคยเสียสละเวลาที่อัลลอฮ์ให้มาเลยฉะนั้นพี่น้องครับยังไงล่ะที่ว่าเวลาวิกฤตไม่ขายศาสนานะวะอัดไดตัลอิบาดะท่านปฏิบัติอิบาดะตามเวลาและผู้หญิงเนี่ยสบายมากที่ละหมาดของนางคือในบ้านและห้องของนางดีที่สุดเราได้แค่นี้หรือคำพูดคำเนี้ยเอาผมถามว่าทำไมอ่ะจึงไม่ให้สตรีไปละหมาดที่มัสยิดไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้านางจะไปก็ต้องมีกฎแต่ที่บ้านน่ะชัวร์มากก็หมายความว่าขนาดละหมาดเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยยังไม่ต้องไปมัสยิดความหวงแหนของอิสลามที่ไม่ให้สตรีออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นไงอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมทำไมเราทำสตรีก็อยากจะได้รางวัลแต่อยากจะได้นานได้แต่ต้องแต่งตัวอย่างดีต้องไปกับสามีด้วยเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้ามีลูกสตรี3คนเลี้ยงอย่างดีหรือตายตอนเล็กๆเอาสวรรค์ไปซอฮาบะห์บอกว่า2ไม่ได้หรือ2ก็ได้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีแต่60กว่า50 70ทั้งนั้นเลยตรงนี้นะผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงจะได้ไปบอกกับลูกในยุคพันกว่าปีเนี่ยเขาไปมักกะห์กันขี่อูฐใช่ไหมก็เดินขบวนกันไปเป็นฝูงใหญ่เลยทีนี้พ่อแม่พ่อกับลูกชายพ่อก็ไปปลดทุกข์ลูกหันไปโอ้โหพ่ออยู่ไกลแล้วก็วิ่งทิ้งอูฐนะไปแบกพ่อกลับมาให้ทันขบวนที่จะไปทำฮัจญ์ในขณะที่แบกพ่อเนี่ยน้ำตาของพ่อไหลมาถูกแก้มลูกลูกบอกว่าฉันแบกพ่อกำลังนั้นนะเบาเหมือนนุ่นพ่อบอกไงรู้ไหมที่พ่อร้องไห้เพราะว่าบิรูอาบาอากุมตะบิรุกุมอัปนาอากุมท่านทั้งหลาย
จงทำความดีกับพ่อแม่ของท่านและลูกของท่านจะทำดีกับเจ้าตอนเจ้าแก่ฉะนั้นลูกใช้มารยาทไม่ดีได้ไหมไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือการที่อยากจะให้ลูกดูแลเราตอนแก่เราดูแลพ่อเราตอนแก่ไหมที่พ่อเนี่ยร้องไห้น้ำตามาโดนลูกเพราะคิดที่ทำความดีกับพ่อไว้ตอนนั้นและลูกก็มาแบกพ่อนี่คือกฎในการดำเนินชีวิตพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นเรื่องที่จะทำให้เรามั่นคงกับหลักการของอัลเลาะห์หนึ่งวะอัดดัยตุลอิบาดะห์ปฏิบัติอิบาดะห์ให้ครบถ้วนวัสศอลาวาติฟีเอากอติฮาละหมาดให้ตรงเวลาแต่ละหมาดอิชาละหมาดเดียวที่อนุญาตให้ยืดเยื้อไปยังถึงเที่ยงคืนหรือมากกว่าแต่มีกฎว่าถ้าจะมาพร้อมและยากและมากที่สุดให้ทำกำลังนั้นเลยไม่ให้ยืดเวลาแต่ถ้าละหมาดคนเดียวในวิกฤตเนี่ยก็ยืดเวลาไปได้สำหรับอิชาและหลังอิชาแล้วเนี่ยถ้าเรามันเหนื่อยหรือมันเพลียละหมาดวิเตสปิดไปด้วยเพราะสามอย่างที่นบีสั่งซอฮาบะห์ไว้อย่าลืมอบูฮุไรรอห์หนึ่งละหมาดวิเตสสองบวช3วันวัน13 14 15ค่ำ3ละหมาดดูฮาจากซุบฮ์มาถึงซุรีไกลมั้ย6ชั่วโมงเราเอาอะไรมาแทนละหมาดดูฮา2รักอะฮ์ให้สลามอบูฮุเราะห์บอกว่าฉันจะทำจนกระทั่งฉันจบชีวิตเนี่ยซุนัตเหล่านี้มันไปปะอะไรมันไปปะฟัรดูที่เราบกพร่องพี่น้องที่ทำซุนัตเยอะๆนะต่อมาวะกิรออะตุลกุรอานอ่านกุรอานเพราะคนที่ท่องจำอ่านกุรอานเนี่ยถ้าลืมแล้วเกิดโทษนะครับบาปหนักด้วยถ้าท่องจำแล้วจะอ่านตรงไหนไม่ให้จะไม่ให้ลืมรู้ไหมทุกเวลาละหมาดซุนัตเราอ่านของเราเลยท่องกี่อายะห์ท่องกี่ซูเราะห์จำละหมาดซุนัตเอาที่เราท่องกุรอานจำไปอ่านเลยในละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดของเราคนเดียวอ่านไปนั่นแหละไม่มีวันว่าลืมนะเพราะกุรอานนี่นบีเปรียบเทียบเหมือนอูฐอูฐเนี่ยถ้าล่ำขามันไว้น่ะมันอยู่ได้แต่ถ้าหลุดแล้วนี่อย่าไปตามเลยเหมือนกุรอานมันเปรี้ยวถ้าเราไม่พยายามท่องนะครับต่อมาวัลมุฮาฟะซะตุอะลัลอัสการ์ให้เรารักษาซิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์รางวัลมันเยอะนะครับใครอ่านตัวนี้และอายะกุรซีเนี่ยมันเป็นเรื่องวาญิบที่เราต้องจำทำไมล่ะครับเวลาท่านไปพักเกิดไปนอนอยู่ในบ้านมีคนคนเดียวไปรีสอร์ทตามห้องไหนมันมีคนเดียวให้อ่านกุรอานอัลลอฮ์จะรักษาเจ้าจนยามเช้าซัยตอนจะไม่มารบกวนเราเลยซูเราะห์อะไรครับอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลฮัยยุลกอยูมมันเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเลยเพราะนั้นกุรอานนี่มันรักษาเรานะเป็นยานะพี่น้องอิบนุกอยิมสมัย700ปีที่มักกะห์แล้วมียาที่ไหนล่ะที่มักกะห์สมัย700ปียาไม่มีท่านเอาอะไรรู้ไหมท่านเป่าลงในน้ำซัมซัมแล้วก็อ่านฟาติฮะห์รักษาหายโรคหมดรู้ไหมในฟาติฮะห์มีอยู่อายะห์เดียวที่รักษาโรคเอาลองอ่านที่อายะห์ไหนอียากะนะอะบุดุวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราขอกราบไหว้เราขอทําอิบาดะห์เฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออายะนี้คือเป็นยารักษาโรคทีนี้คนเราส่วนใหญ่พอป่วยกระทันโอ๊ยหมอเราเลยไปหมอก่อนหมอก่อนทําไมไม่คิดถึงอัลเลาะห์ก่อนล่ะเจ้าของโรคก็แสดงว่าตอนอยู่ดีๆเราไม่ค่อยได้คิดถึงอัลเลาะห์คนเราเนี่ยสังเกตง่ายว่าตอนดีๆเค้าคิดถึงอัลเลาะห์หรือไม่เนี่ยลองแกล้งสิเฮ้ยเพื่อนมึงอายันไปแล้วเฮ้ยเมื่อวานยังคุยอยู่กับกูอยู่เลยทำไมตายล่ะทำไมเขาไม่อ่านอินาลิลาห์ล่ะก็แสดงว่าคุณนี่ไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์สังเกตนิดเดียวคนง่ายนิดเดียวลองสิลองสินั่นแหละพอปั๊บเนี่ยอะไรพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เรื่องเอาไว้ทีหลังอินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญประโยชน์มันคืออะไรกำลังตกอกตกใจจบเลยเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์จบทุกอย่างไหมจบทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ไม่จบเพราะอะไรเพราะนั้นผมถึงบอกว่าบิดอะห์น่าสงสารน่าสงสารยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์จะให้เขาเท่าไหร่ก็ช่างเงินทองเขาจะหมดไปยังไงสั่งโรงเรียนสอนบิดอะห์
ทำโน่นทำนี่สอนบิดาสร้างมูลนิธิสอนบิดาแล้วก็อัลลอฮ์บอกลันตะซูลุกอดามาอับดินยอมันกิยามะสองเท้าของเจ้ายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้อัลลอฮ์บอกหยุดตรงนี้ฮัตตายุสละอันอัรบะอ์จนกว่าเจ้าจะถูกสอบถามถึง4ประการเจ๊งไหมเงินมีร้อยล้านหมดไปยังไงคือถ้าเราไม่คิดมันจะไม่มองเห็นภาพจริงไหมฮะยะจะไม่มองแต่ถ้าคิดแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดท่านอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานไงว่ามันอะรอดออันซิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันไม่รับรู้ไม่รับฟังฟาอินนาละฮูมาอิสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแค้นเนี่ยนะอยู่ในธนาคาร200ล้านอยากจะได้อีก500ล้านไม่มีคำว่าพอสำหรับคนเหล่านี้ไม่งั้นเขาบริจาคหมดแล้วและบางทีน่ะพอผมคนเดินทางจัดงานได้เท่าไหร่อ๋อได้ล้านสองเอาไปทำอะไรไปกินน้ำชาแล้วว่าไงเอาเงินเข้ามากินน้ำชาบางมัสยิดเนี่ยซองน้ำชานะให้แล้วแล้วไปสั่งอาหารการกินเนี่ยเอาเงินที่เขาบริจาคเนี่ยซื้ออาหารกลับบ้านนี่คือบิดอะห์ถ้าผมไม่พูดมันไม่ได้ให้เราได้รู้ว่าเรามาอยู่ในซุนนะห์เนี่ยพันล้านแรกไหมผมถามมาอยู่ในอิสลามขอร้องเนี่ยพันล้านแรกไหมไม่แรกทำไมล่ะคนในดุนยาประมาณสัก 7,000 ล้านมาเป็นอิสลาม 3,000 ล้านและอีก 4,000 ล้านไปไหนอัลเลาะห์ปิดหรือเปล่าครับเปล่าครับอัลลอฮ์เปิดตลอดยังไงล่ะพี่น้องนี่เขาบอกว่านะเขาบอกว่าวะมินอะซะมิบิอะกามิฮิวะมินอะซะมิอัสบาบิฮิดายะที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นเหตุให้เราได้รับทางนำนั่นคือจดด้วยนะครับ 1. ให้การเอาใจใส่ต่อกุรอานของอัลลอฮ์เช้ามาอ่านเช้ามาอ่านยิ่งมีภาษาไทยด้วยอ่านแล้วก็ดูความหมายสุดยอดเอาดูสิอัลลอฮ์วางไว้สวยมะซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮูดันลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงคนไม่เกรงจะได้ทางนำจากกุรอานไหมแปลกลับเลยเสร็จเลยเพราะคนบิดอะห์นะอ่านกุรอานแล้วมันดื้อจริงก็บ้าละเขาเรียกว่าอ่านกุรอานแล้วหลงยังไงล่ะครับอ่านกุรอานแล้วเอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะนบีพูดอ่านกุรอานแล้วกุรอานยันเขาลงนรกเอากุรอานไว้ข้างหลังพออาคิเราะห์กุรอานก็ยันลงนรกและฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะหรือกุรอานจูงเจ้าเข้าสวรรค์อ่านแล้วนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและคนอ่านกุรอานหลงว่ามีไม่เอาก็บิดาอ่านกุรอานแล้วก็หลงใช่หรือเปล่าและน่าสงสารคนเหล่านี้มากเพราะนั้นเหตุที่จะได้รับทางนำมี5อย่างหนึ่งเอาใจใส่ต่อกุรอานของอัลลอฮ์2ติลาวะตันอ่านด้วยนะ3วะซะมาอันฟังด้วยนะ4วะตะดับบุรอนตึกตองด้วยนะ5วะอามะลันบิอากามิฮิวะอาดาอิบิปฏิบัติตามฮุกมของกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกเราไว้อันนี้เขาว่าเจ็บมากเวลาอุลามาเขายกมาแล้วเขาเอากุรอานกำกับเนี่ยกำกับยังไงอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอลากูลูเบนอักฟาลูฮาทำไมเล่าพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ติดตองอันกุรอานหรือหัวใจของเขามีกุญแจหลายดอกล็อกไปแล้วเก็บเหมือนกันนะถ้าเราพิจารณานะและอีกอายะหนึ่งที่บอกว่าอินนาฮาซัลกุรอานะยะดีลิลลาตีฮิยะอักวัมแท้จริงกุรอานเล่มนี้ชี้ทางนำที่เป็นทางนำที่ตรงที่สุดไม่มีอีกแล้วแล้วก็คนอื่นเอาอื่นจากกุรอานมาเป็นทางนำละลงไหมครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับกลุ่มซูฟีตริกัตแถวๆบ้านผมมีมารอริยารอกุบดเขากะละหมาดซุบฮ์มันพวกนี้ไม่ละหมาดรอสตังริยารอกุบดอย่างเดียวน่าสงสารไม่คนเหล่านี้หุกกลมของการเจตนาทิ้งละหมาดเพียงวักตูเดียวมุตตัดทันทีเหลือไม่คนเหล่านี้นี่พูดให้เห็นภาพนะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรามาอยู่ในกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีเนี่ยรางวัลกี่ร้อยล้านก็ให้เราไม่ได้แลกเราไม่ได้
นะมาอยู่ในอิสลามและมาเข้าใจสุนนะของท่านรอซูลต่อมา3ประการที่จะทำให้เรารอดในอาคิเราะห์และก็รอดในดุนยาด้วยวัลอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นบีมีบาปไหมไม่มีแต่ทำไมวันหนึ่ง70กว่าครั้ง3วัตซัลลุลทำตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4วัดดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอาหรับก็แจ๋วถ้าเราสุญูดแล้วอยากจะขอปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้เนียดเป็นภาษาไทยกำลังสุญูดเลยเพราะเบาที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ที่สุดในตอนไหนครับสุญูดหัวถึงพื้นยอมกับอัลลอฮ์เลยเนียดขอกับอัลลอฮ์ถ้าเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ต่อมาวัตตัสบีฮ์วัตตะฮ์มีดวัตตะฮลีนซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอิลาอาคิฮาซิลอันวาอิบาดะห์และสุดท้ายในบรรดาชนิดต่างๆของอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่ออัลลอฮ์สร้างบ่าวมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องให้สังคมร่วมกันก็อิบนุอุมัรบอกว่าเราซุมตุนนะฮาถ้าฉันเนี่ยถือศีลอดในตอนกลางวันไม่ได้แก่ว่าอากูมุลไลลานาอานามยืนละหมาดในยามค่ำคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยว่าอัมฟักตุอัมวาลีฟีซาบีลิลและฉันบริจาคทรัพย์ของฉันไม่อั้นไปในทางขอหรอกแต่ฉันกลัวเหลือเกินวันที่ฉันจบชีวิตอัลลอฮ์จะจับฉันคว่ำหน้าและเวียงลงเหวนรกทำไมรู้ไหมไม่รักคนดีไม่เกลียดคนชั่วเขามีการเรียนการสอนที่ไหนมีไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้การช่วยเหลือเลยและคนเลวที่ไหนไปเพื่อนหมดไปสนิทหมดไม่เคยคิดในการที่จะเตือนนี่อิบนุอุมัรลูกของเซนาอุมัรพูดนะเพราะนั้นถามว่าเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไออีก 3-4 พันล้านน่ะไม่ใช่อัลลอฮฺแกล้งอัลลอฮ์บอกไว้แล้วในกุรอานตรงไหนครับวะฮะไดนาฮุนนัดยะไดนี่เราได้ชี้ทางให้กับเจ้าแล้วทั้งโลกเลย2ทางทางดีกับทางหลงฮูดันกับดอลาละในเมื่อเจ้าไม่ใช้ปัญญาในการที่จะพิจารณาก็หลงเรื่อยไปเพราะไอ้ทางเลือกอยู่ที่ใครอยู่ที่เราใช่ไหมทำไมไปเลือกเอาทางหลงล่ะเอ้าอยากเลือกฉันก็ให้หลงอัลลอฮ์ให้นะหลักฐานชัดเจนจากกุรอานจะเอาอะไรจะให้อย่างนั้นวัลลาซีนะยาฮะดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างต้องแบ่งเวลามารับรู้เรื่องศาสนาเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างต้องอ่านกุรอานเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์จะไม่บันทึกเราว่าเป็นคนที่หลงลืมวัลลาซีนะยาฮะดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราอัลลอฮ์พูดละนะดียันนะฮุมซุบุลนาอัลลอฮ์บอกเราจะชี้ทางของเราให้มันอินนัลลอฮะละมาอันมุสลิมีนเพราะอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับคนดีทีนี้อยากจะหลงล่ะได้หลงไหมได้หลักฐานฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตอลมุสตะกีมทางตรงไม่เดินเดินทางขวาเดินทางซ้ายอัลลอฮ์ก็จะให้เจ้าหลุดจากซิรอตอลมุสตะกีมสรุปว่าดุนยานี้ต้องการอะไรง่ายนะครับฉะนั้นต่อมาอัลวาอุลอิบาดะชนิดของอิบาดะยันอิสมามาซายะกูลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงฟังสิ่งที่นบีได้กล่าวไว้หะดีษซอฮีฮ์นะครับท่านนบีบอกอย่างนี้อัลอิบาดะตุฟิลฮัรจการทําอิบาดะห์ในขณะที่อัลฮัรจแปลว่าการฆ่าการทําอิบาดะห์ในขณะที่โลกดุนยาเกิดวิกฤตมีแต่การฆ่ามีแต่รบราฆ่าฟันพี่น้องครับเหมือนกับเราอพยพไปหานบีทำอิบาดะห์ในขณะที่สังคมมีแต่ฟิตนะห์ทุกวันนี้มันฟิตนะห์แล้วเมื่อวานท่านดูข่าวเมื่อวันศุกร์ไม่รู้ว่าพี่น้องดูกันหรือเปล่าทอร์นาโดมันเกิดขึ้นที่อินเดียทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในอเมริกางวงใหญ่ๆแต่นั่นไม่ใช่น้ำเป็นทอร์นาโดยุง
ที่อัลลอฮ์เคยให้กัดพวกนัมรุดหนังหนังหลุดหมดเลยเพราะกำลังจะไอ้นั่นน่ะจะออกกฎหมายบีบคนอิสลามอัลลอฮ์ก็เห็นนะดูนะนันโทนาโดนะแต่เป็นยุงนะครับเต็มหมดท้องฟ้าเลยฉันดูอัลลอฮ์คนลุกอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนพี่น้องนะทำอิบาดะห์ในขณะที่สังคมเกิดวิกฤตนะครับมีแต่การฆ่าก็เหมือนกับเขาอพยพไปหาฉันที่นครมะดีนะห์เยอะไหมล่ะรางวัลมากมายกายกองแต่การที่เราจะเป็นคนอย่างนี้ได้นั้นต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีคำพูดของท่านนบีบอกอย่างนี้นะกอลีลอนดาอิมุนคอยรุมมินกาซิริมุงกอติอุนทำความดีน้อยนิดอย่าทำอยู่ตลอดเวลาดีกว่าทำมากแต่ทำปีหนึ่งปีนี้ปีหน้าไปทำใหม่นบีไม่ชอบปีนี้บริจาคไปหมื่นหนึ่งปีหน้าเดือนนี้ค่อยบริจาคอีกเพราะอะไรนบีพูดอีกอาฮับบุลอามาลอาฮับบุลอามาลีอิลลอฮ์อามันที่เป็นที่รักยิ่งไปยังอัลลอฮ์คืออะไรอัดดาวมุฮาวะอิงกอลละทำน้อยๆแต่ทำอยู่ตลอดพี่น้องทำน้อยๆทำอยู่ตลอดไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวมีกล่องเด็กกำพร้ามี10บาทเอาหยอดไป2บาทไปร้านอื่นเจอเอาหยอดไปบาททำอยู่อย่างเงี้ยพอทำจนกระทั่งมีใจรักเนี่ยต่อให้อัลลอฮ์ให้รวยร้อยล้านก็ทำได้แต่ถ้าไม่เคยทำเลยเนี่ยชักยากไหมยากพี่น้องนี่คำพูดของนบีนะฉะนั้นต่อมาอันที่สองที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์แบบง่ายๆฮุดูรุนมายาลิซิลอิลมิไปปรากฏตัวณวงซิกรุลลอฮ์วงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาลาตุดอยยะติลกัลมายาลิซิตัยยิบะท่านอย่าให้ตัวของท่านเสียเวลาไปกับสถานที่ที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์เลยลิตตาอัรฟะฟีฮาอัลลอฮ์เพื่อท่านจะได้รู้จักในวงซิกรุลลอฮ์นั้นเข้าใจในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ซุลิลัยซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจในรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลฮารอมว่าอัลลฮาลานว่าอะไรฮาลานอะไรฮารอมพอเราเข้าไปอยู่ในวงนี้และว่าอัลซุนนะวันบิดาอะไรคือซุนนะอะไรคือบิดารู้หมดเพราะเราไปเรียนฉะนั้นฟะมันซะละกะตอรีก่อนใครก็ตามเดินทางไปยันตะมิซุฟีฮิอิลมันเพื่อจะไปศึกษาหาความรู้ซะฮัลลอฮุละฮูตอรีก่อนอิลันยันนะอัลลอฮ์จะเปิดทางสะดวกสบายให้ในการที่จะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคำพูดของท่านมาเล็กบินดีนาร์โอ้ท่านเนี่ยเป็นคนระดับชั้นแนวหน้าของตาบีอินเก่งและมีวาทศิลป์ที่คมคาย เขาบอกไงรู้ไหมขอโทษนะถ้ามันหนักกันนะเขาบอกสุนัขเนี่ยถ้าโยนเพชรพลอยเงินทองแหวนเพชรเป็นสิบล้านมันก็ไม่กินแต่ถ้าโยนเศษกระดูกเศษเนื้อมันกินเจ็บนะคำนี้นะนี่แกพูดเอาไว้เอาจริงไม่คนส่วนใหญ่อะบิดอะห์เอาไหมกุรอานหะดีษแต่ชอบเศษเศษไอ้ที่ไม่ใช่สุนนะห์เอาเจ็บนะอัลลอฮฺอักบัรและคนคนนี้รู้ไหมขโมยเข้าบ้านโอ้โหแกก็แอบดูขโมยไม่ได้อะไรไปเพราะขโมยจะออกนอกบ้านก็เรียกให้สลามขโมยได้อะไรไปไหมไม่ได้อะไรเลยเอามาอยากจะได้สิ่งที่ดีไหมเอามามามาละหมาดกับฉันดูสิเขาเรียกขโมยเขาเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะทิมสวนให้นะคำที่เขาพูดเนี่ยประทับใจมากประทับใจมากมาเล็กบินดีนาร์รอฮิมะฮุลลอฮ์มินซาดาติตาบีอินเป็นคนระดับแนวหน้าของตาบีอินหลังจากซะลาฟุสซอลแล้วคอรยันนาซุมินัดดุนยาวะลัมยะซูกูอัตยาบซัยอุนอัตยาบซัยอินนะคนที่ออกจากดุนยานี่ไปตายไปตายไปตายไปไม่ได้ลิ้มรสถึงความอร่อยในดุนยานี้เลย
พี่น้องว่าเยอะไหมทีนี้เหล่าตาบีนเขาถามว่าก็รู้ว่ามาหัวยาอบายะยาอะไรเล่าที่ว่าตายไปโดยไม่ได้ลิ้มรสถึงความอร่อยในดุนยาน่ะท่านบอกไงรู้ไหมก็ละมะริฟตุลลอฮ์เข้าใจในอัลลอฮ์ทุกอย่างหมดไหมพอเข้าใจในอัลลอฮ์สักอย่างเคลียร์ปัญหาได้หมดทุกเรื่องถ้าไม่หมดบอกกับอัลลอฮ์จะได้รับเนี่ยมัดก็ไม่ดีใจจะได้รับบาลาก็ไม่เสียใจเพราะในกุรอานนะเราอ่านอยู่ตลอดใช่ไหมอินนามาอันอุสริยุสรอนะความง่ายมาคู่กับความยากฉะนั้นเวลาโดนบาลาหนักๆเนี่ยให้นิ่งทำไมล่ะครับเนี่ยมัดมันซ่อนอยู่ในบาลาอันนั้นเอาจริงไหมเพื่อนผมมาเดินนาเดินกัน10คนนะเป็นหลายๆล้านเจ้าของก็ไม่เอาเขาเอามันคนเดียวพอเขาได้เขาก็มาคุยผมฟังโอ้โหได้เยอะเลยเฮ้ยระวังจะเข้าโรงพยาบาลนะอยู่3วันเข้าโรงพยาบาลเลยนี่ไงเนี่ยมัดมันคู่กับบาลาบาลามาคู่กับเนี่ยมัดสรุปว่ามุสลิมจะโดนอะไรก็ช่างนิ่งเสียงที่นบีเกียรติที่สุดนะเสียงที่ได้รับเนี่ยมัดแล้วโอ้โหโคตรดีอกดีใจเลยเสียงที่ได้รับกับบาลาโอ้โหรำพึงรำพันมากมายไก่กองเนี่ยเป็นเสียงที่อัลลอฮ์เกียรติที่สุดเพราะได้รับเนี่ยมัดอัลลอฮ์เพราะในเนี่ยมัดการให้ของอัลลอฮ์พี่น้องจำไหมนะการให้ของอัลลอฮ์มันมีสองอย่างให้อย่างรักแล้วก็ให้อย่างโกรธถ้าคนไม่เข้าใจศาสนาแล้วโอ้โหนี่อัลลอฮ์รักเราอะนะพี่น้องครับเวลาอัลลอฮ์ให้เรารู้เลยว่าอัลลอฮ์ให้เรารักให้เราอย่างรักหรือให้อย่างโกรธพอให้เราแล้วเนี่ยก็เฉยเฉยดีใจน้อยๆที่จะต้องไปให้สิทธิของเด็กกำพร้าคนยากจนที่ฉันบอกตะกี้อันนี้ให้อย่างรักถ้าให้อย่างโกรธล่ะนี่ของฉันของฉันนี่ของฉันของฉันทั้งนั้นแหละเอาอยากจะให้อัลลอฮ์ตอบให้ชัดเลยไหมว่าอะไรแน่ที่อัลลอฮ์ให้เราว่าอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักลฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของนี่กุรอานนะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้รับรู้เลยว่าเรามีหน้าที่อะไรว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมอัลลอฮ์บอกจงนำมาให้กับพวกเขาสตังค์ขอล้อที่ให้แกไว้เนี่ยเอามาให้กับเขานะอย่างนี้ให้อย่างรักหรือให้อย่างเกลียดอย่างนี้ฮะให้อย่างรักหรือให้อย่างเกลียดอย่างนี้คือให้อย่างรักเดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่ทั้งค่าอาหารค่าวิทยากรหมดเท่านี้คือให้อย่างรักแล้วก็สุขใจไหมได้ทำหน้าที่และอัลลอฮ์ดีใจไหมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอ่านกุรอานแต่ละอายะเนี่ยพยายามดูความหมายที่ผมบอกตะกี้นะแล้วก็พอเข้าใจในอัลลอฮ์เอาพี่น้องมันมีอามันอยู่อย่างหนึ่งนะที่นบีบอกอามันอันเนี้ยก่อนนอนก็ทำได้เข้าห้องน้ำก็ทำได้เปื้อนผ้าอาภรณ์ในห้องน้ำก็ทำได้จะทำงานอะไรจะได้ทำได้หมดเลยอามันอันนั้นรู้ไหมอะไรพี่น้องครับซิกรุลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์ทำได้ทุกกิริยาบทเลยไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงไหนของดุนยาก็ตามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่จะเป็นบุคคลซึ่งที่ออกจากดุนยาแล้วก็ได้ลิ้มรสถึงความอร่อยไปเนี่ยต้องไม่มีคุณลักษณะอย่างนี้ หนึ่ง ลาตะซันอย่าเศร้าทำไมล่ะครับลิอันนันฮะซะนะยุดอิฟุกะฟิลอิบาดะห์เพราะความเศร้านั้นมันจะทำให้เราอ่อนแอในการที่จะทำอิบาดะห์เป็นโรคซึมเศร้าเจ๊งเลยมีหรือมุสลิมเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีหรอกนอกจากคนกาเฟรคนมุสลิมไม่มีโรคซึมเศร้าไม่ได้อย่างที่ขอมอบกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้หัวใจของบ่าวเนี่ยนบีพูดนะหัวใจของบ่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ใช่ไหมทีนี้เวลาเราเนี่ยให้อภัยคนนะหรือว่ารถเราถูกเฉียวทำไมไม่หนักหนาซักกันนะก็อภัยมันไปทีนี้เวลาเราโดนบ้างเราไปทำเขาผิดบ้าง
อัลลอฮ์ก็จะบอกหัวใจของคนเฮ้ยให้อภัยมันนี่เบาของฉันทีนี้เราไม่เคยให้อภัยใครเลยอ่ะเอาเวลาเราโดนมันก็เนี่ยอย่างที่ผมว่าเนี่ยร้านอบิดินเบเกอรี่เนี่ยขับรถไปเฉียวเบนซ์เขาไม่ใหม่เลยภรรยาขับเจ้าของเบนซ์เขาว่าไงรู้ไหมฉันขอพันเดียก็เพราะคนคนนี้มีแต่ให้พี่น้องจำเอาไว้อันยะซามินยินซินอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำเอ้าถ้าจะเป็นการให้ผมถามพี่น้องที่นี่เลยต้องให้ใครก่อนฮะต้องให้ใครก่อนให้ลูกที่ออกเรียนไปแล้วมันยากจนเอาไปเลยพอให้ลูกเราดีแล้วก็คนอื่นติดตามมานบีบอกอิบดะบิมันตะอุนจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่เจ้าดูแลและเลี้ยงดูให้ลูกได้รางวัลไหมเอาอาหารให้ภรรยากินที่ไปประกอบอาชีพเสียร้านได้รางวัลได้รางวัลจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นดีที่สุดก็คือให้กับลูกและก็หลานคนที่เรารักต่อไปลูกหลานเกลียดเราไหมที่ลูกหลานเกลียดเราเพราะเราไม่เคยหยิบยื่นแม้กระทั่งมารยาทคำพูดคำจาตรงนี้สำคัญมากพี่น้องครับฉะนั้นความโศกเศร้านั้นมันจะทำให้เราอ่อนแอในการทำอิบาดะห์ต่อมาวายุอัตติลุกานินญิฮาดมันจะทำให้เราไม่เป็นคนที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์โอ้ลอมันเพียมันอะไรต่ออะไรไปหมดเลยวายุรีซุกะอันอิบาดและมันจะทำให้เราล้มเหลวในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับทำไมอัลลอฮ์จึงให้นบีละหมาดกิยามุลเลนเรื่องใหญ่นะครับเรื่องกิยามุลเลนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเรื่องใหญ่มากเพราะช่วงนั้นคนเขานอนกันใช่ไหมเราตื่นมาตีสองกว่าแล้วทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อายุเราปูนี้แล้วไม่หลับแล้วถ้าตื่นมาตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ผมไม่หลับแล้วก็ตื่นมาทำไมอ่านกุรอานไงเอาก่อน50อายะห์เราจะไม่ถูกบันทึกว่าจะเป็นคนที่หลงลืมคือคืนแรกของการละหมาดกิยามุลเลนโคตรของโคตรหนักเลยคืนแรกที่จะทำเนี่ยพอทำมาเป็นนิยสินแล้วเลิกไม่ได้แล้วนี่ไงพี่น้องผมบอกว่าที่นบีถึงบอกว่าบริจาคนะทำน้อยๆและก็ทำบ่อยๆทำจนหัวใจนี่มีความรักในเรื่องที่จะบริจาคแล้วอัลลอฮ์คนที่ชนเนี่ยพี่น้องครับรณรงค์ช่วงนี้นะให้มาทีละแสนอัลลอฮุอักบัร2เดือนนะดูมันสัก 300,000 ได้ให้มานะนี่ไงเราเห็นภาพพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคืออย่าลืมนะครับอัลลอฮ์เนี่ยเอาตรงนี้เอาตรงหัวใจถ้าหัวใจเราบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาวะยะดาอูกะอิลาซูอิซอนถ้าเราเป็นคนเศร้ากับบาลามันจะทำให้เราเนี่ยเรียกร้องเข้าใจชั่วกับอัลลอฮ์ทำไมมันโดนแต่เราทำไมมันโดนแต่เราแต่ไม่รู้เราว่าอัลลอฮ์รักอ้าวคนดีโดนบาลาใช่ไหมนบีตายเหลืออะไรเหลือเขาเก็บโอ่งขึ้นราแขวนอยู่ในห้องแล้วก็จะเอาอะไรล่ะดุนยาน่ะนั่นคืออัลลอฮ์ให้เห็นทีนี้ไอ้การที่เราจะรู้และเปรียบเทียบได้ต้องเป็นคนที่มันศึกษามันเรียนรู้และก็มันอ่านมันจะมาหาเราโดยอัตโนมัติต่อมาฟาอินวายูกิอุกะฟิตตาซาอุมมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดลางร้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้กลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยและลาตะซันยาเศร้าฟะอินนัลฮะซนะวัลกลักอัสาซุลอัมรอดนัฟซียะความเศร้าโศกความเสียใจนั้นมันจะทำให้เรากระวนกระวายและเป็นโรคจิตได้เลยก็ดูกาเฟตอะกีดะห์ของกาเฟตพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรอากีดะของกาเฟตคือชีวิตลิขิตเองได้เวลาเขาไม่พอใจพ่อเขายิงทิ้งใช่ไหมก็ชีวิตลิขิตเองได้นั่นเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคนเหล่านี้ฉลาดดุนยาแต่โง่อาคิเราะห์นะนี่นบีพูดนะกลางวันเหมือนลาทำงานกลางคืนเหมือนซากศพอัลเลมดุนยาแต่งโง่อาคิเราะห์นี่นบีพูดนะครับเจ็บไม่ได้คำนี้เจ็บมากนะบิดอะห์นะไม่มีในจังหวัดนครนายกในจังหวัดนครนายกมี2จุดบ้านผมกับบ้านบางซอเลห์ที่จัดบรรยายเดือนละครั้งและ
หอกระจายข่าวผมทำมา25ปีได้ผลมากนะเวลาแถวนั้นมีกัญชากระท่อมผมก็ให้วิทยากรอัดเรื่องบาปของกัญชาบาปของนั้นกระท่อมเขาก็บรรยายท่วงตีสี่ครึ่งผมก็เปิดออกหอกระจายข่าวเบาลงเยอะเลยนี่ไงใช้ประโยชน์พี่น้องนะต่อมาอันที่สองอันที่หนึ่งจำได้นะอันที่หนึ่งจะต้องเกาะติดอยู่กับสิ่งที่เป็นสัจธรรมมันก็จะพาไปถึงในขณะที่เกิดวิกฤตทีนี้อีตอนดีๆเราเกาะติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอิสติกอมะห์ยืนหยัดเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเราก็ยืนหยัดได้ใช่ไหมต่อมาอันที่สองฮูดูรุมายาลิซิลอินมิไปปรากฏตัวในมัจลิสอินมิอยู่ตลอดเวลานะศึกษาหาความรู้เรื่องอารันเรื่องอารมณ์อันที่สี่สุฮบะตุตัยยิบะให้คบเพื่อนที่ดีเพราะเพื่อนที่ดีนั้นเขาจะเป็นบุคคลที่เตือนเราในขณะที่เราพลาดพังแล้วก็เราผิดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะลาญะละมุฮาอูลาอิลกอยะอัลลตีคุลิกูมินอัจลิฮาถ้าหากว่าบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นรู้ถึงเป้าหมายที่เขาถูกสร้างมาแล้วแล้วก็ละตะกอยยะรอฮาลูฮุมสภาพของเขาจะเปลี่ยนทันทีจากก้มหน้ามองดินอย่างเดียวก็ต้องมองฟ้าด้วยก็เขาถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์นะพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรอญีมวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันเท่านั้นเอ้าถามว่าประกอบอาชีพทำการค้าค้าก๋วยเตี๋ยวค้าอะไรต่ออะไรเป็นอิบาดะห์ได้ไหมได้ไหมครับอัลลอฮฺอักบัรวันนี้กำไรพันห้าเอาเด็กยะตีมเอาไปคนละห้าห้าสิบบาทคนละยี่สิบบาทงานดุนยาทำให้เป็นอาคิเราะห์ถ้าเราเข้าใจศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาล่ะดุนยาก็เป็นดุนยาอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เนียดแต่ถ้าเราเข้าใจล่ะในดุนยานี้เป็นอิบาดะห์หมดเลยก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันเท่านั้นสรุปว่างานดุนยาก็เป็นอิบาดะห์หมดเลยตราบใดที่เราเข้าใจศาสนานะอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันดูสิอัลลอฮ์บอกละเอียดเลยมาอูรีดูมินฮุมมินริซเกนฉันไม่ได้หวังริซกีจากบ่าวมารอกเมื่อฉันสร้างเขาแล้วเขาไม่ต้องเอาอาหารมาให้ฉันว่ามาอูรีดูอายุติอิมูนีและฉันไม่ปรารถนาที่จะให้เขาเอาอาหารมาให้ฉันด้วยอัลลอฮ์บอกและอินนัลลอฮะหัวรอดากุซูกูวตินมาตีนแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงปัจจัยยังชีพอันมากมายก่ายกองและผู้ทรงมั่นคงนี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นฟาฮาซาตัสรีชัดครับพี่น้องอะไรล่ะครับว่าบิอันนัลลอฮฺตะอาลาคอลากอฮุมลิอิบาดะติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างบ่าวมานั้นเพื่อจะอิบาดะห์ต่อพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฟาฮุกกออะไลฮิมอัยยะตะนูบิมากุลิกูมินอัจลิพี่น้องครับก็เป็นหน้าที่แล้วนะบนมนุษย์เหล่านั้นในการที่เขาจะต้องเอาใจใส่สิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่ออะไรวะอัยยูอริดูอันฮุซูริดุนยาบิซวะดีและให้เราเลี่ยงบ้างส่วนของดุนยาเนี่ยให้เราเลี่ยงบ้างเพราะโลกนี้มันเป็นโลกที่อยู่กันไม่กี่วันทำไมตะกี้นี้ผมอ่านอยู่ซูเราะห์หนึ่งนะกัฟอายะห์ที่45อัลลอฮ์บอกว่าวัดริบละฮุมมัสลันฮายาติดุนยากามาเอ็นอันซันนาฮุมินัสสมะอัลลอฮ์บอกว่าจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์การดำเนินชีวิตข
ของพวกเขาในโลกดุนยานี่เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าตะกี้ฝนตกบานเลยผมมาพี่น้องครับอินนามาซับบะฮะตาลาอัดดุนยาบินมาทำไมอัลลอฮ์เปรียบเสมือนดุนยานี่เปรียบเหมือนน้ำเปรียบดุนยานี่เหมือนน้ำลิอันนัลมาลายัสตะกิรุฟีเมาดีเอ็นน้ำเนี่ยมันจะไม่ทรงอยู่ในสภาพเดียวมันก็ไหลเรื่อยไปใช่ไหมไหลเรื่อยไปกะซาลิกัดดุนยาเช่นเดียวกับดุนยาลาตะบะกีอาลาฮาเลนวาฮิเดนมันจะไม่อยู่ในสภาพเดียวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวบลาเดี๋ยวเรียมัดลิอันนัลมาน้ำนั้นลายัสตะกีมุอะลาฮาลาตินวาฮิดะตินมันจะไม่อยู่ในสภาพเดียวเช่นเดียวกับดุนยาเพราะม้ามนั้นน่ะลายับบกอวายัสมันตกมาแล้วมันก็ไหลไปกะซาลิกัดดุนยาตับหนีเช่นเดียวกับดุนยามันสูญสลายว่าอันนั้นมาลายักดิรุอะฮดุนอัยยะดะกุละฮูลายับตัลลุน้ำนั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งเมื่อโดดลงไปในคลองแล้วจะไม่เปียกเปียกไหมครับเปียกทุกคนนะแล้วก็ดุนยาล่ะเมื่อมาอยู่แล้วจะปลอดภัยกับบาลาไหมนี่ไงเอาเราเปรียบเทียบเห็นภาพเลยไหมคนเดินตากฝนไม่เปียกมีไหมไม่มีหรอกครับคนโดดลงคลองไม่เปียกมีไหมไม่มีหรอกครับบาลาก็เหมือนกันมีไหมคนมาอยู่ในดุนยาแล้วไม่โดนบาลาอัลลอฮ์บอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัดยัววะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัตซิริสซอบิรีนอัลลซีนาอิซาอะซอบะตุมมุซีบะตุมกอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนอัลลอฮ์บอกว่าเราสอบเจ้าแน่เราสอบเจ้าแน่อะไรครับความกลัวความหิวความตายพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ออกดอกออกผลว่าบัสิริสอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอิซาอัสอบะตุมุซีบะตุนเมื่อบาลามาประสบกับเขาเขากล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องครับฉะนั้นให้เวลาปัญหาเนี่ย 11:30 11:30 นะฝากของสำคัญเอาใครไม่เคยตำหนิอัลลอฮ์เลยยกมือขึ้นใครไม่เคยตำหนิอัลลอฮ์เลยยกมือขึ้นวันนี้ได้ข้อรู้ไม่เคยเลยนะเอาฟังให้ดีนะพี่น้องครับนะซะซาลามูซาร็อบบะฮูนบีมูซาเนี่ยขอกับอัลเลาะห์ว่ายังไงอัยยะกัฟฟัตซะนะนาสอันฮูขอให้อัลเลาะห์ให้ยับยั้งลิ้นของคนบ้างมันบ่นนบีมูซาน่ะก็ละลออัซวายันพออัลเลาะห์ได้รับคำพูดคำนี้ก็ละยามูซามูซาเอ้ยมัตตะคอสตูซาเลกะลินับสีไอ้อย่างนี้ฉันก็ไม่ชอบอย่างที่มันบ่นแกเนี่ยมันพูดว่าฉันก็ไม่ชอบเนี่ยเราบอกนะอินนีคออักลุกุวะอัรซุกุฮุมฉันเนี่ยสร้างเข้ามาและประทานริซกีให้กับเขาวะอินนะฮุมยัสุบูนานีวะยัสตุมูนานีแต่เดี๋ยวมันก็ว่าฉันเดี๋ยวมันก็ตำหนิฉันเราบอกนะเนี่ยวะซอฮะอันนุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้พูดเป็นหะดีษกุดซี่ยะซุบบูนีอิบนุอาดัมลูกหลานอาดัมมันด่าฉันนี่อัลลอฮ์ฟ้องอัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาวะยัสตุมูนานีอิบนุอาดัมลูกหลานอาดัมมันตำหนิฉันว่ามายัมบะกีละฮูซาลิกไม่สมควรเลยที่จะมาตำหนิฉันและที่จะมาด่าฉันอัมมาซับบูฮูอียาฮูและอัลลอฮ์ก็พูดเป็นหะดีษกุดซี่ส่วนที่เฉพาะที่เขาด่าฉันคือฟาอินนาฮูยะซุบุดดะมันด่าปีโอ้โหปีทำไมมันร้อนอะไรอย่างงี้วะนั่นแหละคือด่าอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าอานัดดะฉันนี่แหละคือปีคือวันคือเดือน
ก็ฉันสร้างมาไงแล้วมาโทษฉันได้ยังไงอะว่าอุกัลลิบุไลละวันนะฮะฉันทำกลางคืนให้เป็นกลางวันกลางวันให้เป็นกลางคืนใกล้ฝ่าเศร้าตามที่ฉันประสงค์ว่าอัมมาสตามูฮูอียาหูส่วนที่ตำหนิอัลลอฮ์คือฟายากูลพวกคริสอินนาลีซอฮิบะตันวะวะลาดันคริสมันบอกว่าฉันมีลูกฉันมีเพื่อนวะไลซาลีซอฮิบะตุนวะลาวะลาดุนฉันไม่มีทั้งเพื่อนไม่มีทั้งลูกและอัลลอฮ์ก็เตือนนบีมูซาว่ามูซาเอ๋ยอินนากะแท้จริงท่านนั้นลันตัสตะเตอันตะตะกิลัสซาบาสัตอันฟริอิรดิกะท่านนะไม่มีความสามารถที่จะไปผูกลิ้นคนไม่ให้ตำหนิแกนบียังโดนแล้วเราเป็นใครอ่ะนะวะลากินนากะแต่ท่านนั้นท่านมีความสามารถในการที่จะทำความดีและห่างไกลจากคำพูดของพวกเขาและการวิจารณ์ของพวกเขาทำความดีไปแล้วกันด่าให้มันด่าไปใช่ไหมครับพี่น้องเอาใครมีอะไรที่จะสอบถามบ้างเล็กๆน้อยไม่ได้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 มาสุนัขตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันครับครับคือไอ้นิดนึงนะที่อันนี้นบีบอกไว้ว่าคนในดุนยาเนี่ยมี3มี4ประเภทคนประเภทแรกรวยทรัพย์แล้วก็เข้าใจศาสนาทรัพย์ข้างๆก็หมดไปในเรื่องราวของอาคิเราะห์นะแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติแล้วก็คนที่สองเนี่ยเป็นคนที่ยากจนเงินทองจนมากๆเลยแต่เข้าใจศาสนาเขาเนียดนะเนียดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีทรัพย์ฉันจะทำเหมือนคนคนแรกนบีบอกคนสองคนนี้ตำแหน่งในอาคีรอเท่ากันเลยฉะนั้นคนจนและเข้าใจศาสนานี่คุณค่าเงินร้อยล้านยังไม่เท่าคนจนและเข้าใจศาสนาเงินร้อยล้านยังไม่เท่าเนียดของเขานะเท่ากับเศรษฐีคนแรกที่บริจาคไปกี่แสนล้านก็ช่างนบีบอกคนสองคนนี้ตำแหน่งเท่ากันในวันอาคิเราะห์เพราะนั้นพี่น้องครับใช้ชีวิตในดุนยาให้รักอัลลอฮ์รักรอซูลด้วยหัวใจนะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกนิดนึงก่อนจะสุดท้ายในยุคหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยเป็นพันๆเลยหลายพันตัวเลยฟ้าผ่าทีเดียวแพะของเขาถูกฟ้าผ่า700ตัวเขาก็ไปหาผู้พิพากษาทางการเพื่อจะเอาข้อชดเชยจากแพะที่ถูกฟ้าผ่าเขาไปหลายเที่ยวไปครั้งสุดท้ายเนี่ยผู้พิพากษาเอ่ยคำมา 2-3 ประโยชน์พูดทิ้งอ่ะน่ากลัวเองนี่ไม่ได้จ่ายสกาดแพะแกะเลยมันไปทิ่มหัวใจกลับมาไม่มาเลยฉะนั้นเคลียร์ให้ดีก่อนจะถึงรอมฎอนอย่าให้อามันที่เราทำเนี่ยถูกกั้นด้วยบาปที่เรามีฉะนั้นจำไว้อย่างหนึ่งว่าเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีฆ่าคนมาร้อยชีวิตก็ยังไม่ได้ทำความดีเพียงแต่เตาบะและอิสติฟาตก็ได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับพี่น้องก็บอกบุญนิดนึงนะ5บาท10บาทรวมให้กันแล้วกันวันศุกร์นี้จะไปมายาที่อุตรดิตถ์เขาไม่มีอะไรให้เขาเลยผมก็ต้องจ้างคนขับรถไปแล้วก็ต้องสายค่าแก๊สค่าอะไรไปด้วยนะไม่ต้องเท่านั้นเท่านี้บาทหนึ่งสองบาทสี่บาททำได้เลยเพื่อใจหัวใจเราเคยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้นะครับดีกว่าเรามีเงินแล้วก็หมดไปกับหมอนะครับเอาอย่างนั้นวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์